ไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาก็หยุดแล้วไงหยุดแล้วก็หยุดต่างคนก็ต่างหยุดต้องตามนั้นนะครับพูดเข้าใจกันแล้วรับปากกันก็ออฟด้วยสงบศึกกลายเป็นดราม่าเดือดไฟลุกค่ะหลังจากที่ธัญญาอาสยามนะคะได้ออกมาฟาดเดือดกลางไลฟ์หลังสาวคู่กรณีคนเก่าค่ะตามแซะตามจิกกัดไม่เลิกที่รอบนี้นะคะลามปามไปถึงพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเธอค่ะจนสาวธัญญานะคะต้องกราบวอนทางครอบครัวอีกฝ่ายนะคะช่วยสั่งสอนอย่าให้บุตรหลานของตนเองนะคะมาระรานคนอื่นค่ะ